องมีการเตรียมตัวมีท่าด้วยนะมากรรมความบันเทิงครบรอบ46ปีไทยทีวีสีช่อง3แล้วมิชชั่นภารกิจหลักพร้อมไหมคะพร้อมกันไหมไม่ได้มีความพร้อมเรื่องอะไรเลยเหมือนนัดกันมาอันนี้เป็นครั้งแรกสุดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครั้งต่อๆไปมันก็จะง่ายขึ้นต้องเป็นต้องวันที่26น่าจะพร้อมค่ะครับนะคะสำหรับภารกิจอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเลิฟมิชชั่นอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นมหกรรมการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษค่ะนะคะเพราะว่าครบ46ปีไทยทีวีสีช่อง3พอดีเพราะฉะนั้นมหกรรมนี้เราตั้งใจว่าจะแจกความสุขให้กับแฟนๆช่อง3อย่างเต็มที่ใช่แน่นอนค่ะเราเจอกันในวันที่26มีนาคมครับวันเสาร์ตรงกับวันเกิดช่อง3เป๊ะเลยทีเดียวนะคะและสำหรับสถานที่ก็ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความอลังสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าเพิ่มแป๊บเดียวเนี่ยช่อง3ของเรามีอายุครบ46ปีแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ผมก็เพิ่งเกิดแจ้งเกิดกับช่อง3เนี่ยเพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็จะแจ้งดับวันนี้เลยวันนี้เออเร็วไปเร็วไปเหรอให้เขาอยู่อีกสักแป๊บให้อยู่อีกสัก2-3วันแล้วกันให้จ้ะนะคะมหากรรมที่ครบรอบ46ปีเนี่ยนะคะวันนั้นเรียกได้ว่าขนทัพดาราช่อง3ไปแน่นเอียดเลยผู้จัดเอ่ยนะคะผู้ประกาศข่าวคนในวงการไปกันเพียบเลยนะคะไปสร้างสรรค์กิจกรรมสุดบันเทิงในงานวันนั้นสิ่งเดียวที่เราอยากได้เลยคืออยากมอบความรักแล้วก็อยากเห็นรอยยิ้มของแฟนๆช่อง3ค่ะใช่ค่ะตลอด46ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมย้ำอีกครั้งแล้วกันเชื่อว่าแฟนทุกท่านก็ทราบอย่างดีช่อง3พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ประทับใจแฟนๆนะครับงานที่ดีในทุกๆด้านทั้งละครทั้งรายการต่างๆและในส่วนของข่าวด้วยนะครับเพื่อให้คุ้มกับสโลแกนคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสิช่อง3ถูกต้องค่ะและพิเศษแน่นอนสำหรับวันนั้นนะคะเพราะเราจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมถูกต้องเราจะมีตั้งแต่การแข่งขันที่โอ้โหเรียกได้ว่าซีดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนักกรแต่ละคนนะเธอแต่ละปีถึงแม้ว่าจะทำงานกันหนักหน่วงในถ่ายข่าวบ้างในเรื่องของการแสดงละครการทำรายการบ้างแต่เรื่องฝีเท้าก็ไม่ยินหย่อนทุกคนไม่หยุดซ้อมนะถูกต้องนี่ไม่เชียร์นะดูทุกปีนะพอดูบอลก็ไม่ก็เป็นดูดาราอย่างเดียวเหมือนกันดูผู้ชายก็เพลินใครดูไม่เป็นไม่เป็นไรก็คือผู้ชายจะไปเลยดีกว่าตลอดเราแล้วนอกจากเรื่องของฟุตบอลที่เราบอกว่าแข่งกันแซ่บแล้วพี่บิ๊กจ้าขาเรายังมีโชว์อลังการค่ะขบวนพาโรงพาเรดเรียกได้ว่าโอ้คุณผู้ชมขาจัดเต็มแน่นอนในวันนั้นค่ะนะคะปีนี้มาทีมละครละครแต่ละกองแต่ละผู้จัดเนี่ยนะคะจะขนกันมาเพียบไม่ว่าจะเป็นบู๊ดดราม่าละครรักพีเรียดเดี๋ยวมาดูแต่ละขบวนเด่นๆมากๆปีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ให้บอกเท่าไหร่นะแต่ฉันก็อยากเล่าเหรอฉันก็ไม่อยากบอกเฮ้ยฉันไม่แอบกระซิบนิดๆขอให้เป็นความลับเหรอคะเมื่อกี้ทุกคนไม่ได้ยินนะคะแม้แต่รถไฟฟ้าหยุดฟังไม่ใช่เขาหยุดรับคนเขากำลังจะออกพอดีรู้ก็หยุดฟังคืออย่างนี้ค่ะนี่ละครเนี่ยนะคะคือพาเรดเนี่ยทุกปีเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะหลากหลายแบบคอนเซ็ปต์กันไปแต่ปีนี้ละครเป็นอย่างไรพาเรดเป็นอย่างนั้นถูกต้องนั่นหมายถึงว่าละครแต่ละเรื่องเนี่ยจะจัดเซตพาเรดของตัวเองมาเรียบร้อยถูกต้องอันนี้จู่หัวไว้แบบเรียกน้ำย่อยก็ได้เพราะบอกได้เลยว่าอลังแน่ๆเองพระเอกคือเรียกว่าเอาเสื้อผ้าหน้าผมมาจากในละครกันมาเลยดีกว่าถ้าเรื่องไหนรถซีนี่อย่าเขาจู่กันบนรถขบวนเลยนะไม่ใช่ไหนก็หนักไปใจเย็นๆแล้วก็เบาๆกันอ๋อค่ะอะไรอย่างนี้ครับผมแน่นอนนะพูดถึงฟุตบอลเนี่ยนะครับค่ะเราเกณฑ์พระเอกดาราหนุ่มช่อง3มาอย่างทุกๆปีเนี่ยโอ้โหกรี๊ดกันสนั่นอยู่แล้วนะครับฝั่งหนึ่งข้างหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสัก30กว่าคนนะ40คนปีที่แล้วคนทั้ง40คือไม่รู้ว่าจะเหนื่อยยังไงดีกว่าคือเตะบอลกันได้ครบหรือเปล่าขาได้แตะตัวบอลกันครบหรือเปล่าดีกว่าขนาดเรามายืนตรงนี้4คนแล้วมีตัวแทนนักฟุตบอล1คนนี่คัดเอาหล่อสุดมาแล้วครับผมขนาดเรามายืนว่าเป็นพิธีกรนี้ก็ยังอุตส่าห์มีนักฟุตบอลมาแจมกับเราคือนักฟุตบอลเราล้นหลามแค่ใช่อยากจะรู้จังเลยนักฟุตบอลคนนั้นเป็นใครก็คือแกแค่คืออันนี้เป็นตัวอย่างที่หลายคนบอกอันนี้เหรอนักฟุตบอลไม่รู้เสร็จแล้วใช้การมุดเนี่ยใช้การลอดใช้ความคล่องตอนอยู่ใต้ตอนหักสับปะรดอีกห้องไงคะใช่ครับมาใช้ในสนามได้ฟุตบอลเลยครับเออก็ได้แข่งกับเมสซี่เจครับผมครับทีมชาติไทยมีเมสซี่เจก็ไม่ต้องแปลกใจครับฟุตบอลชายก็มีเมสซี่คิงครับคือหุ่นนี้เทรนนี้กำลังมาแรงใช่ฝีเท้าดีปีนี้แบ่งเป็น2สีเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับดาราของเรานั่งอยู่ไม่ใช่สีขาวนะครับสีน่ารับประทานกันมากสีชมพูกับสีเขียวเป็นแบบชมพูสะท้อนแสงเขียวสะท้อนแสงเลยใช่เลยค่ะแล้วแน่นอนเดี๋ยวมีการจับสลากใครอยู่สีอะไรถูกต้องค่ะขอกรณีนิดนึงหลายคนอยากจะบอกว่าคือว่ายังไงดีล่ะเราไม่ถนัดเรื่องของฟุตบอลนะใช่ค่ะผู้ชายแล้วมันก็ใช่แต่ว่ามันยังไม่ฟินอะไรเย็นๆค่ะหลังฟุตบอลเสร็จมีให้ฟินอีกเออต้องมีอีกนะคะ
วันนั้นไม่ไปนี่พลาดมากเพราะบอกได้เลยว่าเราไม่ได้พูดเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากวันนั้นจะเจออะไรแบบว่าโอ้โหโอ้โหกันเยอะเลยนะคะและที่สำคัญไปนี่นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยจัดเต็มจริงๆนะคะจริงค่ะแต่ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าไปไม่ได้จริงพี่มิจฉาค่ะบ้านอยู่ไกลมากสุไหงโกลกอย่างเงี้ยค่ะพี่ทำไงดีคะจุดนี้ทางช่องสามพอจะช่วยเหลืออะไรเราได้ไหมคะที่ใจรักช่องสามน่ะแต่สุไหงโกลกไกลยังไงดีคิงก็รออยู่เขาบอกว่าทำไมข้ามคิวเข้าไปก็อยู่เอาคิงงั้นคิงบอกพี่หน่อยถ้าพี่มาไม่ได้เชียร์ให้พี่ทำยังไงดีนี่ผมช่วยแล้วถ้ามาไม่ได้แล้วครับถ้ามาไม่ได้ทางช่องสามเราจะส่งรถไฟไปรับที่สุไหงโกลกช่วยนี่อุตส่าห์ส่งให้ส่งให้เออมีถ่ายทอดสิพอส่งให้ผมก็ดูว่าเอาไปอยู่ที่ไหนพี่ขอโทษพี่ไม่สามารถตามสคริปต์ได้เปิดทีวีรับได้เลยถ่ายทอดสดได้ที่บ้านดูได้เลยนะในนี้เป็นของพี่บิ๊กจ๊ะไม่ใช่หรอครับเราก็ช่วยกันพูดสิช่วยพูดโอเคพี่สงสารจริงไงก็คิดยืนรออยู่แบบที่ก็เกรงใจพี่จะพูดไปเลยก็เกรงใจเหมือนลูกนกรอแม่ป้อนเฉยให้เราครับช่องไหนพี่จ๊ะยังเลือกเลยพี่จ๊ะสุภาพมากยังน่าสะใจเธอทำไก่คิงกันเออตรงนั้นเถอะเออผู้ชายง่ายตรงนั้นให้เวลาผมตัดสินใจสักแป๊บได้ไหมครับโอ้มีถึงเลือกแล้วแกอ่ะคิงไม่ได้ละคิงไม่ได้ต้องจบตรงนั้นเกาหลีเบาๆเขาเกาหลีเบาๆนี่ไม่เห็นจะต้องหักหนุ่มหน้าผมหน้าผากนะเธอเขาเรียบร้อยไงอ๋อเบาๆน่ารักน่ารักเบาๆต่อไปกูต่อไปครับไหนกูไม่กินผู้ชายเขาเลยโทษเร็วเร็วเร็วคู่เราแล้วคู่เราแล้วร่วมมือกันทำได้ดีค่ะขอบพระคุณค่ะสุดยอดค่ะเป็นการบอกให้รู้ว่ารักอันนี้เป็นหัวใจแบบเกาหลีสมัยใหม่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์เล็กๆค่ะอีกสักคู่ไหมล่ะคะไม้กับเมย์ผู้ชายเลยลมใหญ่กว่าฉันอีกเดี๋ยวอย่าลวนล
ไม่ใช่เวลานานผมไม่แน่ใจว่าผู้จัดการทีมอีกคนนึงตอนนี้เป็นพระอยู่ป่ะครับครับใช่มั้ยครับใช่ครับเขาได้ยินคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นหมาเขาเป็นพระเขาเป็นพระเพราะเขาไปบวชแต่ทีมคุณเนี่ยแพ้มาหลายปีติดแล้วนะครับผมคือผมไม่เน้นเรื่องผลแพ้ชนะครับผมทีมผมเน้นหน้าตาอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวทีมผมไม่มีที่แล้วก็ไม่ค่อยหล่อครับพี่ออฟพงพัฒน์เนี่ยนะที่เน้นหน้าตาไม่ใช่ผมหมายถึงณเดชน์คุกิมิยะมาปริ้นอย่างนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่แต่ที่ผมก็มีมาริโอมีบอยปกรณ์อ้าวก็ไม่แพ้กันอ่ะแล้วยังไงล่ะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูว่าปีนี้เป็นใครอะไรยังไงปีนี้เดี๋ยวผมจัดให้ครับปีนี้ต้องบอกว่าสกอร์นะครับแต่เห็นคุณบอสบอกปีนี้คุณจองเป็นสีชมพูใช่ไหมครับยังไม่จองคุณอุ้มพิกเล็ตมาโดยตลอดเลยเดี๋ยวคุณอุ้มพิกเล็ตหมูสีชมพูเดี๋ยวผมไม่ช่วยพี่เลยเขาจะอยู่เป็นถึงวันที่26ไหมดูเหมือนว่าเรื่องราวจะต้องจบกันในวันนี้แล้วนะจริงรักกันผมชอบโบสมากชอบยังไงผมเนี่ยชอบกินหมูกรอบตลอดวันนี้ต้องบอกไปเลยที่ป้าพารากอนนะครับว่าเราสองคนเนี่ยคบกันแค่ผิวเผินประชาชนต้องได้รับรู้กันในวันนี้นะคะถ้างั้นก่อนอื่นก่อนที่จะมาเคลียร์กันเรื่องลูกทีมอะไรต่างๆต้องเลือกสีกันก่อนค่ะทั้งคู่ค่ะคงต้องมีการจับฉลากเลือกสีผมรู้สึกว่าเราจะเอียงกันไปเรื่อยๆนะจารุณามาตรงนี้ครับโบ๊ทก็อยากได้สีชมพูเลยครับคุณพุดเดิ้ลครับพี่จ๋าครับขอให้ได้สมดังใจหมูชมพูจะได้ไม่ดูมากครับผมเราจะใช้ภาชนะทรงเหลี่ยมไม่ใช่ก่อนครับหวยเนี่ยเตือนแล้วนะพี่กลับเลยเนาะครับคุณบอสเชิญเลยครับเมย์นะเอาพี่ก่อนเลยคุณมีน้ำหนักเยอะกว่าผมขอเรียกเชิญเลยก่อนจะเข้าไปดูกันทั้งคู่มีอะไรข้างในหรือเปล่าฮะไม่มีค่ะนี่ก็ลงไปเหมือนศัตรูเยอะนะคุณดูลักษณะหมูกลัวงูครับผมสีอะไรก็ไม่บอกซะด้วยชูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวชูพร้อมกันแหมรุ่นเป็นไพ่เลยพี่เอ้ยโอ้โหผมจะบอกให้เลยนะยังไงครับดูรู้เลยว่าคนไหนเป็นตุ๊ดดูจากสีครับดูจากสีหรอดูรู้เลยครับตะกี้ตอนยังไม่จับเสียงไม่ดังขนาดนี้นะมันเหลือเห็นสีแล้วเสียงดังเชียวเดี๋ยวนับถึง 2-3 แล้วชูพร้อมกันเลยว่าสีอะไรนะคะ 1-2-3 เฮ้ชัดเจนตามนั้นที่อาเยียนจะกล่าวไหมคะผมอยากจะกล่าวผมก็รู้อยู่แล้วว่าพริกเด็ดเป็นของใครนะคะผมอยากจะกล่าวว่ายิงสีชมพูมันเป็นตัวแทนของความรักชื่องานนี่คือภารกิจรักเลิฟมิชชั่นลักษณะลางดีส่งผลไปยังสีอยากให้คุณบอลเดี๋ยวนะครับฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวนะฮะฟุตบอลเขาแต่งกันที่ผมมีนาไม่ยังสีกุมารนะครับอยากให้คุณบอลไปเปิดดูตำนานโหราศาสตร์โอ้ว่าสีเขียวเนี่ยเป็นการเล่นที่วันเสาร์เดี๋ยวนี่พี่อาร์มหรือหมอช้างใครที่บอกเดี๋ยวก่อนโอ้ยฉันเหนื่อยมากจริงดูลูกคนจริงชมพูแต่สีชมพูเป็นสีมงคลไม่เชื่อเพื่อนๆไปเปิดดูได้เลยตำราโหราศาสตร์ชมพูนะครับสีชมพูมันวันศุกร์ฮะวันศุกร์เฮ้ยไม่ใช่วันเสาร์เหรอวันศุกร์วันศุกร์ไหมคะเดี๋ยววันศุกร์สีฟ้าค่ะวันศุกร์กับสีชมพูที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเอกที่หมอเขาบอกว่าเป็นสีโดดเด่นต้องใส่เสื้อวันศุกร์สีชมพูแต่เขาบอกว่าวันเสาร์เลยต้องสีเขียวฟุตบอลเตะวันเสาร์ครับเอ้ยเขาถูกฉลองถ้างั้นเราได้แล้วเนาะได้ผู้จัดการทีมแล้วนะคะสีชมพูเป็นของพี่ชมพูครับผมตรงๆเลยผมเนี่ยมาจากบ้านนี่ผมอยากได้สีชมพูแล้วแต่ว่าแม่นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไงครับภรรยาผมชอบสีชมพูโอ้ตอนนี้ภรรยาชอบสีชมพูเออ้างเมียตลอดเออ้างเมียตลอดพี่คะผมไม่อยากจะบอกว่าแม่ยายผมไม่ชอบสีเขียวยิ่งใหญ่กับภรรยารู้อยากรู้ถ้าสลับกันถ้าพี่ได้สีเขียวพี่จะพูดอะไรคะผมก็รักสีเขียวนะพอเราได้สีเขียวบอกเมียชอบอีกมันชอบแต่ทีนี้ผมจะถามคุณบดแม่ยายคนไหนครับครับอุ้ยพี่ฮะสีเยอะเลยเสียงแผ่วไปเลยทีเดียวเชียวค่ะคุณต้องจับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับผมขอบคุณค่ะเพราะว่าเราได้ผู้จัดการทีมแล้วตอนนี้เรามาหากัปตันทีมดีกว่าถูกต้องค่ะกัปตันทีมเนี่ยคะเป็นพี่ออฟพงษ์พันธ์แล้วก็คุณเต๋าสมชายมีนัดกับหมอฉีดสิวนะคะโอ้โหเดี๋ยวพอได้มาเล่นใหญ่แล้วเหรอรุ่นพี่ยังฉีดสิวอีกเหรอยังมีชีวิตอีกเหรอเลยส่งพี่เต๋าสมชายมาจับคนเดียวกระเบิดอ้าวไม่เป็นเต๋าถ้าเต๋าก่อนอะไรอีกคนก็อีกเต๋าอยากได้สีอะไรแม่ยายผมชอบสีเขียวอ่ะขอให้เขาได้สีนั้นแต่คนตอนนี้ก็ชัดเจนเพราะแม่ยายเขามีคนเดียวไงเขาจับสีอะไรพี่อ๋องพงพัฒน์ก็เป็นกัปตันทีมสีถูกต้องค่ะเขาเชิญครับเชิญค่ะขอให้ได้สมใจและสีที่ได้นะครับสมใจนะลูกเขาอยู่แล้วชูเลยว้าวเป็นสีที่ขัดใจแม่ยายเชิญเชิญคุณเต๋าครับผมอยากถามว่าภรรยาคุณเต๋าชอบสีอะไรครับผมสีชมพูครับมันเรื่องไหนกันอย่างนี้เนี่ยผู้ชายนี่นะโลเลจริงๆเอาล่ะเราได้กัปตันทีม
อย่างเต๋าต้องอยู่ชมพูค่ะหวานซึ้งใจมากจริงๆคือนะคือนะคะเอาใส่กล่องกันเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปหาลูกทีมกันนะคะเรามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่จะมามอบของก่อนนะคะก็ชุดแข่งขันของโอ้โหเป็นไงสิครับผมต้องบอกนะครับว่าทางแกนสปอร์ตเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนนะครับทางด้านของเรื่องชุดยูนิฟอร์มชุดทีมแล้วก็อุปกรณ์การแข่งขันมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณทางแกนสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปรบมือดังๆจ้าแล้วผมอยากขอบคุณแกนสปอร์ตเป็นพิเศษที่ทำให้สีชมพูดูสดใสกว่าสีเขียวมากขอบคุณมากคุณเห็นเสื้อผมไหมคุณเห็นเสื้อผมไหมครับผมแต่บอลเสร็จที่ราชบังปุ๊บทีมผมทั้งทีมจะออกไปโบกรถส่งพี่น้องกลับบ้านโอ้ยไม่ใช่สิเป็นที่เพื่อสังคมอย่างแท้จริงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพิตินะคะขอบคุณครับขอบคุณครับประตูนะคะแล้วก็คุณพึ่งปรีนันนะคะวันนี้คุณป๊อกไม่ได้มาป๊อกมาป๊อกมาป๊อกสีแดงขึ้นมาคุณป๊อกมาคุณพึ่งไม่มานะคะคุณมาริโอมาเริ่มค่ะประกบคู่คุณบอยปกรณ์ค่ะคุณณเดชน์คุณอิมิยะคู่กับคุณเจนจิรายุทธและมาปรีนคู่กับเคนผู้พูดสวัสดีครับพี่หมากครับสวัสดีครับประกอบครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ็อกโคสวิตนี่ผู้รักษาประตูนะครับแล้วไม่เอามาปีใหม่ขึ้นมาเรื่อยปีใหม่ขึ้นมาเรื่อยอยากอยู่สีเขียวครับผมถูกต้องให้เหตุผลนิดนึงอนาคตไกลปีที่แล้วอยู่กับพี่อาร์ผมก็แพ้ครับพี่อาร์สาเหตุอย่าไปยึดติดเรื่องอดีตเลยสาเหตุแล้วสาเหตุที่ป๊อกแพ้นี่ไม่ใช่อะไรเลยครับทำไมฮะเขามีดีที่รูปร่างอย่างเดียวแต่ฝีมือไม่มีเลยครับผมไม่แพ้ใครเยอะปรามาสปรามาสโชว์เอาแล้วค่ะป๊อกเราคือพี่จะได้สนใจหรือเปล่าป๊อกอยู่กับพี่สีเขียวเท่านั้นจับเลยจ้ะสีโชว์โชว์ป๊อกไม่ได้เชื่อครับป๊อกสงสารไม่ได้เชื่อว่าเขาจะแพ้อีกปีอีกแล้วไม่เป็นไรป๊อกแพ้กับพี่มา2ปีแล้วคุณป๊อกคือสีชมพูเดี๋ยวนะอีกฝ่ายนึงคือได้ใครเพิ่มเพิ่มทีมเราเนี่ยสีเขียวตาล้วนๆค่ะเชื่อเนี่ยปีนี้ผมไม่อยากจะบอกว่าวันนี้ที่พึ่งไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมใครทราบไหมเพราะอะไรฮะเขาเอาตอนนี้เขาเอามือเขาที่ไปทากาวอยู่ฮะให้เป็นมือกาวตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไปทำรู้กันว่าพี่พึ่งอยู่ทางสีเขียวนะคะครับผมคู่ต่อไปพี่ใหม่ดูพี่ใหม่ดูเลยเขาเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นแล้วไปหยิบสีเขียวหยิบสีที่ชอบร้องให้หยิบเขารู้เลยว่าสีไหนจะชนะร้องไปประกอบสีเขียวนั่นจะเท่ากับว่ามาริโอมาเริ่มสีชมพูไอ้คนครับผมไม่เคยยินสีชมพูได้ใครนะครับผมมาริโอมาเริ่มขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวนะโอ้โหทีมเราภาพมันเหมือนมันย้อนอดีตยังไงก็ไม่รู้จับเลยจ้ะมั่นใจหรือเปล่ามาจะได้สีอะไรนะครับสีเขียวไปก่อนเลยมาเลยน้องรักรับเชื่อเลยครับแล้วจำผมเป็นใครถามพี่นี่ก็ไม่ใช่น้อยมากนะเพนผู้เมื่อกี้คือวันไหนเขาบอกว่าที่เขาหยิบสีเขียวให้อ่ะเพราะว่าสีชมพูอ่ะมันสีผู้หญิงเขาบอกวันใหม่พวกแม่ไปเก็บผู้ชายเหรอลูกวันใหม่เดี๋ยวลูกแมนไปแล้วนะทางทีมงานเดี๋ยวช่วยจัดกระโปรงให้กับทีมสีชมพูด้วยเฮ้ยใช่ใช่อีกหนึ่งคู่นะคะเจมจิกับณเดชน์คุกิมิยะครับผมอันนี้เจมจิแล้วก็ณเดชน์นะครับจะยืนคู่กันอยู่โอ้ยนรกถอยไปไกลเจมจิจับเลยค่ะลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจับว่าทักทายแฟนๆหน่อยดิครับผมเขียนป้ายเจมสวัสดีทุกคนนะครับเห็นไหมไม่ธรรมดาด้วยพอเกมจิทักปุ๊บรถไฟฟ้าหยุดเลยเห็นไหมนะเขาจอดสถานีเขาหยุดจอดสถานีอยู่แล้วไม่เกี่ยวเกมจิล้วงเลยครับเขียวหรือชมพูเกมจิได้อะไรตัวเลขเขียวแน่นอนเอามาเป็นสีเขียวไม่ต้องอะไรทางพี่ได้ก็เด็กคู่กิมิยะ
รถชัยชนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็น้องครีมเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนจับแทนศิลปินท่านนั้นนะคะเอาล่ะอีก4คู่ต่อไปนะคะคุณสมาร์ทกฤษดาและคุณอัญชลยาคุณโอมอัชชาและคุณป๋อธนวุฒิคุณอาร์ตประสุทธิ์และคุณเฟิร์สเอกพงศ์คุณเต้ยวงศกรและคุณเด็ดคุณงามแน่ค่ะนี่เราประกาศให้ทราบชื่อทราบคู่กันก่อนว่าเขาพัดเขาเบี่ยงแต่ว่าค่ะค่ะมันเป็นคลาสสิกเดี๋ยวเราก็ขอเชิญน้องแม็กกับน้องครีมนะคะเดี๋ยวอะไรสีชมพูโอ้โหเธอเปลี่ยนมาทำสีชมพูแล้วเหรอเชียร์สีหรือเชียร์ใครพี่เกณฑ์วาลินทรเอ๊ะวาลินทรเธอรู้ได้ไงเขาอยู่สีชมพูเขาเออยู่สีเขียวนะเออเธอไม่น่าจะรีบตัดใจอ่ะนี่คือสมาร์ทกฤษดาสมาร์ทจะได้สีเขียวสมาร์ทได้สีเขียวนั่นหมายความว่าทางฝั่งสีชมพูของพี่ก็คืออัญวิทยาค่ะนะครับก็สรุปว่าทีผมที่ไม่มาวันนี้มีณเดชน์ภูกิมิยะค่ะมาริโอเมาเลอร์ค่ะอัญวิทยาใช่ค่ะครับพี่จดจำไว้ในใจนะเป็นภูโอเคที่ผมหล่อๆทั้งนั้นเลยนะพูดถึงอ่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่แพ้กันสตาร์ทที่ผม3คนนี่ก็กินขาดแล้วก็ไม่แพ้กันน้องพิมพ์อย่าไปกลัวพี่โบ๊ทสิครับก็ไม่กัดครับผมเอามือลูบหัวเล่นได้ครับสีเขียวสีเขียวแล้วพี่โอประชาอยู่สีเขียวนั่นแปลว่าพี่หรือเปล่าครับผมค่อนข้างแก่นะทางที่ป๋อนัทวุฒินะผมชอบคุณป๋อเนี่ยคุณพุดเดิ้ลยังไงในเรื่องเกมนี่เขาดีมากช่วงหลังนี่อย่าลืมเขาเลี้ยงลูกตลอดเลยไม่มีคนละแบบไม่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณเต้ยยังไงคุณเต้ยชายฮะชายดิเลกแฟนก็ชายชายก็ชายดิเลกชายมีแฟนมาด้วยขอเสียงต้อนรับชายดิเลกเลยเอามาเชิญค่ะท่านหญิงดิโลกรออยู่ค่ะจะได้คู่กับเขาสีชมพูชมพูเท่ากับว่าโบ๊ทได้ใครไปโบ๊ทพี่โบ๊ทจะได้เด็ดคุณโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ยักษ์เลยโถโหแล้วหล่อด้วยหน้าตาดีด้วยครับผมมาถึงคู่นี้นะครับอาร์ตประสุทธิ์นะครับคู่กับคุณเฟิร์สโบ๊ทเอกพงศ์ครับผมอยากพูดอะไรไหมคุณอาร์ตอยู่สีไหนชนะหรือแพ้ปีที่แล้วปีที่แล้วยิงประตูด้วยนะครับโอ้แล้วปีนี้จะปีนี้ชนะแล้วฮะปีที่ชนะอยู่ทีมเต๋อมั่นใจมากชนะแน่นอนมีปลาน้ำลึกฮะเต๋อเต้ยเต๋อโอ้ยน่ากินเหลือเกินอยากอยู่ทีมเต๋อเต้ยว่างั้นคิดได้ยังไงเนี่ยคุณนี่คิงนี่มุกดีๆอย่างเงี้ยจดสิครับผมเออทีมเรานี่ทำลูกเข้าไปเต๋อเต้ยได้ชมพูหรือเขียวครับผมสีอยากได้เต๋อเต้ยต้องชมพูสีเขียวสีเขียวช่วยย้อนภาพกลับไปเมื่อกี้ที่น้องเขาบอกว่าปีนี้อยากชนะอยากชนะโอ้เขาก็จะสนใจกับสีเขียวของเราไม่เป็นไรมาน้องเอาเสื้อเอาหัวนะครับมาอยู่กับพี่ก็สีเขียวเฟิร์สเอกพงศ์สีชมพูนะครับก็มีพิเศษแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้แมทยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรคืออย่าว่าแต่คนดูจะเซอร์ไพรส์นักแสดงเองก็ยังเซอร์ไพรส์เหมือนกันเดี๋ยวไว้รอใกล้ๆค่อยว่ากันทางช่องจะประกาศบอกให้รู้เช้าวันที่26เลยว่าทำอะไรเพื่อไม่ให้ข่าวหลุดครับให้ข่าวหลุดให้เซอร์ไพรส์อย่างถึงที่สุดพี่มาลูกพี่รู้เรื่องไหมเขาทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่รู้แน่ๆคือต้องเจอกันที่สนามราชมังคลาแน่นอนนะคะทีมนี้จะรู้ก่อนแมททีมจะรู้ประมาณ4:00 วันที่25เดี๋ยวใครจะโทรไปถามแล้วตอนนั้นจะโกรธนิดนึงอ่ะเอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนักแสดงทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มามอบความสวยคนดูได้ครับผมแต่จะเป็นอะไรเอาไว้เจอกันถูกต้องเดี๋ยวเราให้น้องแม่กับน้องครีมอยู่บนเวทีก่อนเดี๋ยวมีจับแทนอีกบางท่านมาอย่าเพิ่งลงนะครับไม่ลงจะได้ไม่ต้องพักสแตนพี่ก่อนสแตนชัยชนะของพี่ก่อนพี่ไม่ต้องทางฝั่งโน้นจะแม่ได้ดิจริงถ้าเงียบดูว่าจะปลอดภัยกว่าโอเคครับผมเงียบจะปลอดภัยเรามาเริ่มกันจากคู่แรกก่อนครับบอมมินชงโง่ปีที่แล้วปีที่แล้วบอมอยู่ทีมไทยจำได้ไหมอยู่กับพี่เต๋าฮะอยู่พี่เต๋าอยู่กับทีมพี่ชนะปีที่แล้วปีนี้เขาจะเป็นยังไงปีนี้อยากอยู่ทีมไทยสีเขียวหรือสีชมพูแล้วแต่ชะตาเลยครับงั้นบอมเริ่มเลยงั้นจับเลยบอมนะคะคู่กับป๊อปอย่ามองดิอย่ามองห้ามองฮะชัดเจนเราบอมอยู่สีเขียวปีนี้เพื่อนๆจับพี่เต๋าเราขอเสื้อด้วยครับขอเสื้อให้กับทีมผู้ชนะด้วยนะครับเดี๋ยวผู้ชนะเลยและเราจะมาต่อกันที่นี่เจมมาเจมปีที่แล้วอยู่ที่ไทยคะปีที่แล้วอยู่ชนะหรือแพ้เจมปีที่แล้วผมแพ้ครับ
ตีแล้วแพ้ปีนี้อยากลองชนะบ้างไหมปีนี้อยากลองชนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องอยู่ทีมเดิมก็โอเคครับผมเดี๋ยวบอกก่อนเจมส์ขอเสียงแฟนเจมส์หน่อยเร็วเต็มที่ไอ้ทีมพี่เนี่ยนะมันก็ไม่มีใครที่น้องเคยสนิทหรอกทีมพี่มีแบรี่ณเดชน์มาริโอ้เมาเลอร์ป๋องนัทวุฒิแล้วก็เล่นภูมิสนิทป่ะวะ4คนเนี่ยสนิททุกคนเลยครับสนิททุกคนปีนี้ลองดูอยู่ทีมใครได้ใครอ้าวมาลองดูค่ะเจมส์ชมพูครับผมไม่เป็นรองไม่เป็นสองถือว่าเป็นเกียรติเจมส์อยู่ชมพูนะครับหลุยส์สก็อตอยู่ทีมเดียวนะฝากเจมส์ไปบอกพี่เอสุภชัยมาช่วยเป็นมาสคอตทีมพี่ด้วยอยู่ด้านนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทีมผมเนี่ยทีมผมมีเจมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยเจมให้เขาไปไม่ใช่เขาอย่าไรเจมเวลาที่เราแบ่งหน้าที่มันจะพูดแล้วมันทำดูงงเจมถูกต้องงงเจมเวลาสั่งให้ขึ้นบอลเนี่ยจะเรียกเจมผิดไม่รู้จะเจมไหนถูกเดี๋ยวเชิญฝากผมคุณเกรทบริตอยไม่ใช่น้องแมทจับแทนคุณเกรทนะคะคู่นี้เป็นคู่ของโป๊ปจับแทนเกรทบริตอยใช่ไหมใช่ค่ะผมจะไปจับแทนเกรทนะครับว่างค่ะวันนี้ว่างตัวว่างไม่ว่างเชียร์เชียร์เกมมันจะถอนอยู่ทีมสีเขียวป๊อปธนวัฒน์ป๊อปป๊อปป๊อปสกุลป๊อปมันเป็นดูเศร้าๆครับผมแม่จะบอกเธอแล้วใช่ไหมอย่ารีบตัดสินใจจะมาทาตาชมพูเห็นไหมเล่นสีเขียวเธอเอาไงแม่จะก้องไม่ต้องจับแล้วสรุปแม่อยู่แม่อยู่ทางสีเขียวแม่อยู่ทีมนี้ทางน้องป๊อปป๊อปนี่เธอปีที่แล้วใช่ครับเป็นแมนออฟเดอะแมนครับผมแต่ปีนี้เป็นมาริโอ้เมาเลอร์ครับผมโอ๊ยเราสนุกจะได้แต่ตอนนี้เลยเราสนุกจะได้ตอนนี้เลยมาถึงคู่นี้นะครับโกโกสินกับวุฒินะครับค่ะเชิญเลยครับมาด้วยกันทั้งคู่จะจับพร้อมกันเลยหรือจะเพิ่งเปิดนะจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนย้ายโลกให้ย้ายโลกให้แล้วคุณลงกลับบ้านเลยไปฉลุนที่บ้านค่ะโอ้ยรู้ที่นี่นอนไปเฉลยพร้อมแล้ว1 2 3ครับก็ยังสีชมพูค่ะถ้าจากสีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นอนเรื่องนี้ไม่รู้สูตรโบ๊ทต้องจากประสบการณ์ที่โบ๊ทเคยกินเต๋าเตอร์แล้วก็กล้ามันติดคอมันใช่แล้วฝังใจจับต่อดีกว่าจับต่อค่ะเซตต่อมาค่ะคุณก๊อฟพิชยะนะคะแล้วปีนี้ล่ะคะปีนี้ที่มีความฟิตมากแค่ไหนก็ปีนี้ครับก็เดี๋ยวกะว่าจะได้ซ้อมอยู่ครับเดี๋ยววันที่26นี้แล้วนะเพิ่งจะไปได้ผมตัววิ่งเลยครับปีแล้วเขาส่งน้องเข้ามาเล่นแป๊บเดียวเป็นหอบเห็นไหมปีนี้ก็เลยมาคู่สักสีเหรอถามพี่ดิพี่เป็นคนพาไปส่งโรงพยาบาลถามพี่ดิปีที่แล้วเห็นน้องหอบก็เลยปีนี้เดี๋ยวต้องมาแบบใครแค่ตัวแทนน้องก๊อฟครับไม่ใช่ครับก๊อฟฟังดูตัวแทนผู้จัดการทีมพูดไม่เข้าหูไปอยู่ทีมนั้นเลยก็ได้นะครับผมเฮ้ยผัดกันบ้างปีนี้ไปอยู่ทีมพี่แล้วพี่เขาไปส่งโรงพยาบาลบ้างเดี๋ยวปีนี้ไม่มีเข้าโรงพยาบาลพี่จะให้แกทุกคนมันเป็นลูกกลมๆครับเป็นลูกกลมๆสองลูกด้านในแล้วก็จีนก็ใช่ชอบโพสโอ้โหน้องแต่ก็เลยชอบโพสนี่นะครับครับเชิญครับต้อนรับครับน่าจะเท่ากับว่าป้องนวัดจะอยู่ทีมเรานะป้องเนี่ยดูหน้าตาป้องโอเคนะโอ้โหป้องโอเคขอบคุณค่ะป้องโอเคนะป้องโอเคนะนี่ฉันเลือกทีมไม่ถูกเลยฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วจะหน้าตาดีสลับไปงงไปหมดแล้วนะเนี่ยราคานะใช่ไหมต่อไปนี่คือใครนะอเล็กธีระเดชคู่กับใครนะอเล็กคู่กับโทษจารนีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ท็อปจารนท็อปจารนค่ะเอามาอันนี้จับแทนอเล็กค่ะถ้าอเล็กได้สีเขียวอเล็กก็อยู่ทีมสีเขียวถูกต้องจับแทนอเล็กธีระเดชค่ะเขาเชียร์อยู่สองคนเนี่ยอยากอยู่สีอะไรครับสีนี้ชนะสีนี้ชนะเพราะงั้นที่ภาวนาให้จิตจับได้สีเขียวนะครับผมเอามาทั้งคู่เชิญเอาลูกไปพร้อมกันเลยไหมพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณไม่เกี่ยวเขาเอาไปเอาอันแรกทีละอันเอออย่าแย่งกันดิครับผมมีสองลูกแย่งกันดิแล้วคุณก็ได้เพื่อนทุกคู่คุณจิ๋งก็บอกเขาอยากจะอยู่ทีมที่เดียวเลยนะครับผมที่ชนะโอ้ยแค่นี้เลยครับผมชนะเราเลยได้ถูกต้องเชิญไม่ข่าวว่าทีมตัวเองไม่อยากที่โดนอ่ะลืมแล้วครับผมลืมไปแล้วต่อไปเชิญครับใครค
พชรจับสีไหนฉันก็อยู่สีนั้นเลยแล้วอีกข้างหนึ่งของเพชรคือปั้นจันทร์ปั้นจันทร์ครับผมออกมาเป็นสีเดี๋ยวเพชรก็ไม่น่าจะต้องเครียดขนาดนั้นโอ้ยพอคุณเลยจับที่ว่าปั้นเนี่ยมันไม่มีผลกับหน้าที่การงานเออบอกน้องคือเพชรเนี่ยเขาติดแล้วเนี่ยบักบังอาจารย์แล้วจะทำอะไรก็ต้องแบบมีแบบไอ้อยู่ทีมไหนก็ถ่ายละครเท่าเดิมเหมือนแต่ภาระของบ้านเมืองเอาไว้ครับเออนี่แหละถูกเพชรยังไงก็ได้ละครเท่าเดิมไม่มีปัญหาค่อยสบายใจเพชรบอกถ้างั้นก็ชูชูเพชรทำไมครับถ้างั้นทางฝั่งเราก็เป็นบ้านจัดจีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณชมพู่ก็จะไปเปลี่ยนชื่อเป็นคุณชมพูแล้วเนี่ยให้มันอินกับทีมนั้นหรอใช่ค่ะทีมนั้นก็หล่อเยอะจริงอ้าวต่อไปเดียวคุณเดียวเดียวครับตาสุริยนต์กับคุณอาวริศตาคุณนิชเชอร์เลยครับเดียวเนี่ยอะไรฉันไม่ว่านะแต่ตอนเปลี่ยนเสื้อขอตรงกลางเวทีชัดๆนะขอเป็นพิเศษคุณท่านอยากดูขอเอาเสื้อสีเขียวมารอเดียวไม่ว่าเสื้อรอเดียวเลยอ้าเดียวค่ะเดียวค่ะเป็นสีชมพูพร้อมแล้วล้วงได้เลยครับล้วงในกล่องเนี่ยครับถ้าล้วงอย่างอื่นฉันจะได้ไปยืนข้างๆชมพู่ใจเย็นลูกล้วงแล้วกำไว้ก่อนนะครับเอาครับเอาได้เอามือออกเลยครับให้เพื่อนล้วงมั่งครับนี่ก็สาวสุดยุติธรรมเลยพร้อมแล้วตอนนี้จะเป็นเต่าเต้ยเลยนะนี่เป็นที่ว่าจับสลากกินแบบหนึ่งสองสามชูสาวสาวสาวสีเขียวชนสีคุณบอสทีมผมพัฒนาแล้วนะกลายเป็นเต๋าเต้ยคิดดูเลยเต๋าเต้ยไม่ใช่เต๋าเต้ยธรรมดาลำบากแล้วเต๋าเศรษฐพงศ์อยู่สิงห์ภูมีสองลูกพีมเราจับไปจนหมดงานเลยนี่คือเรื่องเอาลูกหนึ่งครับสีเขียวจากเชียงแท้งหล่อสีเขียวชมพูเป็นชมพูนั้นก็คือบอสติภาเพื่อนรักกันเลยบอสเต๋ามาเต่าเต้ยนี่ฉันเหนื่อยกับทีมคุณบ้าจริงๆต่อไปขอเชิญทางคุณนะคะว่าของกลุ่มนี้จับพร้อมกันเลยค่ะว่าใครได้สีอะไรเดี๋ยววันใหม่เลือกอีกวันใหม่ครับเอาที่มันวันใหม่ดูสีอีกแล้วนะครับพี่อยากขอบคุณวันใหม่มากๆเลยเพราะพี่อยากได้บอยโชคชัยเพื่อให้ครอบครัวอยู่ทีมเดียวกันบอยครับบอยบอยไปอยู่กับทีมนี้มาดูทางนะไปดีมากทีมผมไม่เป็นเรื่องของแฟมิลี่แฟมิลี่และกันครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันดีมากดีมากเชียร์ง่ายเลยวันใหม่เก่งมากครับผมได้เลยดีมากกำบอลไว้ก่อนกำไว้จับมือกันเองเดี๋ยวอย่าช่วยโอกาสลูกไม่เอาลูกในกล่องมันรับตาคุณนี่มันทะเลาะกันอยู่ในกล่องเอามือไปเกี่ยกันอยู่ในกล่องชมพูคุณแชมป์สีเขียวค่ะคุณแชมป์สีชมพูแชมป์สีเขียวมาถึงคู่นี้นะครับแจ็คเมทัสกับบอลจิตพานุนะครับใช่ครับพร้อมแล้วล้วงได้เลยครับครับผมล้วงแล้วกำไว้แน่นๆอย่าให้ใครเห็นเอามาเก็บไว้เอามือออกนี่ขีดแกไปยืนตรงเทียบขีดแกยิ่งเห็นความใส่สาวมากกว่าใช่คิงไม่น่าเล่นบอลเอาจริงนะจริงนะจะดูหุ่นคนเล่นบอลนี่ผมสัญชาติเซนิกัลครับผมโอเคคุณอ่ะคุณแจ็คพี่สีโชว์สีค่ะสีชมพูแจ็คเมทัสสีชมพูมาอยู่สีชมพูบอลจิตพานุอยู่สีเขียวเชิญครับฟังครับเรียกว่ารูปร่างสูสีกันนะขอเชิญคุณปราบสมบัติโดนนะคะปราบสมบัติโดนเอาชื่อเอาสมบัติโดนปราบสมบัติโดนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยกับสัปดาห์เลยพี่ปราบค่ะพี่ปราบเจอกับคุณแจ็คพี่ปราบได้สีอะไรดวงเดียวก็ไม่ใช่แน่นั่นเนี่ยจะไม่สมบัติโดนได้ยังไงมาสีสีสีเขียวครับผมจะเป็นเพชรเจ้าเพชรเจอหลาดเมืองไทยครับพี่อาร์มเดี๋ยวย้อนยุคบ้างนะเต่าบอสจะเป็นเพชรคุณจะเป็นแตงโมเลยนะโอ้เขารุ่นเดียวกันยุค80ยุค80รวมกันเป็นฟุตบอลดาราอาวุโสครับผมต่อไปค่ะขอเชิญพี่สมจิตกับพี่แก้วครับพี่แก้วเชิญเหยียบหลังผมครับผมแก้วเป็นดาราคนเดียวในงานที่พี่แก้วไหวไหมคะไม่ถึงจริงจังไม่ได้ว่าแอคติ้งห้ามดูอะ
อยากรู้แล้วไงว่าอยู่ทีมไหนคุณแก้วครับลักษณะการอุ้มเมื่อกี้มีอยู่คนเดียวที่กำลังคือคนใหม่ครับผมสมเจนยิงยิงอีกลูกคือเป็นไรครับผมที่สี่ลูกเลยครับคุณทิงครับครับผมให้คุณทิงมาจับบ้างครับไม่รู้ว่าจะสูงผมแค่ไหนครับไอ้ทีมมันเลี่ยงไงวันนี้เป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้ต้องจับครับมานั่นก็คือดูลักษณะคุณสมจิตเขาไม่พอใจใครบ้างครับสบายดีครับอยู่ฟังดิฉันเองสมจิตเขาเป็นนักมวยใช่ไหมดูว่าอยู่สีอะไรกันบ้างครับ1 2 3โชว์เล่นมายากลสีเขียวก้าวพงศ์ประยุทธ์ครับไอ้ก้าวพงศ์ประยุทธ์เขาเป็นนักมวยนักมายากลทำลูกปีกบอลหายได้ด้วยใช่ครับพี่สมจิตขาขอลูกปีกบอลคืนคุณสมจิตครับครับขอลูกคืนนะครับคุณสมจิตจะอมลูกเป็นกองไปครับสีนี้คุณสมจิตอยู่ใกล้ๆผมก็ได้ครับครับผมเพราะว่าเผื่อคุณโบ๊ทเขาปากไม่ดีครับผมพี่โบ๊ทในส่วนของความสูงเป็นอุปสรรคหรือเปล่าพูดสิไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยวดูลีลาวันที่6ดูแก้วเลี้ยงวันเดียวออกทักปีกซ้ายขึ้นไปนานไม่ละก่อนจะถึงประตูน่ะให้แก้วก็เช้าหรอให้เลี้ยงเล่นกับฉันก็พี่พูดเล่นจะหมายถึงพี่แก้วพงษ์ประยูรขาสั้นเหรอครับพี่ก็ไม่ย้ำเลยอย่าย้ำเอาไปแล้วไปฟังพี่อาร์ตพี่สมจิตมาต้องระวังกรรมการนะคะฟาร์มกับแจ๊สกับพันธ์เป็นสีชมพูนั่นเท่ากับว่าฝั่งเราพี่บอยขาครับได้ดูจะมีใจเป็นพิเศษครับมีแต่พวกขอแจ๊สกับพันธ์โอเคมาถึงคู่นี้นะครับมาสุจันยางดีกุลกับเฟิร์สพาราดาครับจับเลยแล้วลุ้นไม่พอมาสุกับเฟิร์สเลยครับผมระหว่างที่มาสู่กับเฟิร์สจับนะครับทางการสปอร์ตต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะตัดเสื้อให้คุณโฟสได้นะครับผมแต่คุณรอดูที่26คุณรอดูที่26ยังไงอลังการหรอครับผมไม่ให้เรียบร้อยแล้วเชิญลงครับที่ที่4บอกผม26จะจัดมาให้เรียกได้ว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่าอีกถึง5เท่านะคะไม่ยากด้วยไม่ยากค่ะท่านค่ะถ้าไปตลาดผ้าก็จะบอกขอผ้าห่อตู้เย็นเมตรนึงได้แล้วจะสะดวกขึ้นแก้วจัดการหน่อยแก้วคู่นี้ครับระหว่างมาสู่จันยานิกุลกับเฟิร์สพาราดาพร้อมแล้วชูเลยครับนะคะเฟิร์สสีเขียวคุณเฟิร์สสีเขียวคุณมาสู่เฟิร์สครับเฟิร์สครับคืนลูกอีกฟองนะครับนะครับฝาดยังไงเดี๋ยวฝาดเลือดเดี๋ยวก่อนชาโดนไม่ตัดเกียร์สีเขียวค่ะลูกเอามา1 2 3มาอ้าวอยู่สีเขียวสบายใจแต่นนท์สีชมพูเอาบอลคืนด้วยนักเตะจ้องปาดบอลเอ็มสีเขียวให้ผมครับผมครับคิงกับโกตีครับก็ไม่ได้สูงอะไรไปกว่าเขาเลยทีมสอนไปคนนี้เฮ้ยนี่ทางเตะเขาสุดยอดครับผมและสีที่ได้แต่แดงสีชมพูครับผมเดี๋ยวก่อนผู้จัดการทีมดูยิ้มปล่อยๆนะเฮ้ยผมว่าทางนู้นยังดีนะทีมผมได้โกตีตรงนี้ได้โกตีอ่ะยังไงดีล่ะพี่โบ๊ททางเราสบายคุณดูเห็นเขาวิ่งปีที่แล้วไหมผมต้องขอโทษทางแกสปอร์ตที่ต้องใช้เสื้อผ้าสำหรับทีมนี้เยอะกว่าคนอื่นแล้วนะครับก็ทั้งโกตีทั้งโกตีที่ผมใช้หลายเมตรเลยทางแกสปอร์ตอาจจะหนักใจเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้ผมนี่ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับดูหน้าพี่อ๊อฟหน้าใหม่นะครับเฟสออฟที่ก็ร้องจะมากเลยครับโอ้โหยิ่งดำเข้ามาใหญ่เลยครับครับผมผมรบกวนคุณช่วยร้องใส่เชิญเถอะครับอาจจะได้เสียอะไรคะแหมหน่วยก้านเขาดีนะไผ่ที่อยู่ไทยไฟเนาะครับสีเขียวครับไผ่ดูเหมือนเสียใจนะครับผมไม่เลยครับไม่เลยครับเห็นไหมในลำดับนี้ขออนุญาตเชิญไผ่เปลี่ยนเสื้อหน้าเวทีสักทีก็น่าจะเป็นลูกที่ดีดีไหมดีเขาอยู่ไทยไฟก็ต้องถอดอยู่แล้วโอ้โหใช่ไหมไม่ทราบจะอนุญาตให้ไผ่ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลยได้ไหมครับได้ไหมอนุญาตแต่เพราะปกตินักมวยเขาถูถอดเสื้อไม่ได้ใช่จะอนุญาตให้ถอดก่อนนะคะเดี๋ยวถอดบอลไม่ตั้งชมพู่ไม่ได้ชักตะกักชมพู่เอาบอลขวดเชิญชาไผ่เอามาทะลุใช่ครับได้ครับพี่บอลช่วยกันหน่อยลูกงานนี้นะผมไม่ต้องห่วงทีมคุณเล่นนอกกติกาเนี่ยคุณโดนแบบไทยไฟแน่นี่ไม่ใช่บ้านะฝีเท้าเขาดีอย่างแน่นอนดีเขาดีฝีเท้าเขาดีอุ้ยซิงแบบชั้นเยอะมากเลยอ่ะก้าวหอมก้าวไม่ต้องก้าวร้องหอมดีไผ่ไม่ต้องอันนี้คือนักมวยปัจจุบันก่อนได้อดีตนักมวยรอก่อนอดีตนักมวยรอแล้วหัวใจนะหัวใจพองโตจิโก้หัวเหม่งจอดบ่าวนักเตะบางนกแขวกจอมเชียร์ใครเป็นคนตั้งฉายาวะเนี่ยฉายายาวเหลือเกินเพื่อนๆในทีมครับผมครับผมครับผมอ่ะเชิญ
หนึ่งก่อนผมครับผมอ่ะล้วงเลยจ้ะเชิญเลยครับคนหนึ่งคุณจอนพี่หนึ่งไม่มีฉายาหรอกทีคนหนึ่งมีผมคนหนึ่งไม่มีผมมีฉายาครับนักเตะท่าใหม่คืออะไรนักเตะท่าใหม่จันทบุรีเป็นคนจันอ้าวอ้าวหนึ่งก้อนพงศ์สีสีคนเดิมสีเดี๋ยวเอาออกมาสองลูกเลยเฮ้ยหยิบมาสองลูกลูกเดียวลูกเดียวคนละลูกพี่จอนก็ไม่หูไม่อือเลยนะครับผมแต่ปีนี้ไม่ต้องกลัวนะครับที่สนามราชมังคลาเราจะสว่างมากเลยนะครับเพราะว่าสปอตไลท์จะสะท้อนกับสีสันของจอร์ดบาโวนะครับคิงมาฮะนี่เล่นพี่จอนเลยเหรอเล่นพี่จอนสนิทกันสนิทกันอ๋อเล่นได้เหรอลูกไปดำน้ำมาใช่ไหมคะนี่เขาเดี๋ยวเขาบอกว่าเล่นได้เขาพอสมควรโอเคไม่รู้เห็นคิงเล่นอยากเล่นอยู่สีอะไรกันบ้างยกมาเอาละครับหนึ่งสองสามพี่จอนสีชมพูชมพูพี่หนึ่งสีเขียวสวัสดีครับนักเตะฝั่งนกแกวจูบกระหม่อมเนี่ยรับความเสื้อเลยครับรับความเสื้อเลยครับเซตต่อไปค่ะชมพู่ค่ะฝั่งมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนั่นคือสีโชว์เลยครับสีเขียวอยู่แถวนี้เราชื่อเนี่ยพี่ต๋องคือลูกบอลด้วยครับพี่ต๋องส่วนของพี่เอิร์นก็จะเป็นคุณเอิร์นนะคะครับผมนะคะต่อด้วยคุณปีเตอร์ปีเตอร์กับเชนค่ะเชิญค่ะล้วงกระทู้นั่นแหละไม่ต้องส่งสายตากันตอนล้วงพี่คิดพี่คิดค่ะกลับมาก่อนอ้าวเขาจะเหลือแล้วต้องใส่เสื้อเลยเช่นสีชมพูส่วนปีเตอร์สีเขียวครับผมปีเตอร์นี่หน่วยการสีเลยด้วยเช่นแฟนของตัวเลยเนอะสองนักชกไทยไฟนะครับครับรอเลยเกินเป็นนักมวยที่ไม่เคยอดครับคุณครับอ้อมตัวคุณพี่ครับปิ่นโตปิ่นโตพบกันตลอดครับผมเอารถไฟหยุดพอดีอาติวิกเตอร์อ้อมตัวหยุดสีได้บ้างชูเบอร์คุณอ้อมตัวสีชมพูค่ะวิกเตอร์สีเขียวคุณวิกเตอร์เชิญครับเชิญครับนั่นต่อไปขออนุญาตเดี๋ยวเชิญคุณวิกเตอร์เปลี่ยนเสื้อทั้งหน้าเวทีไม่แพ้อยากเห็นไหมอยากเห็นมากขอเสียงเลยเนอะโถป๊อก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 โอ้ยเป็นปั๊กเลยอ่ะโอ้ยดีเฮ้ยโอ้โหหลวงออกมาแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโชว์เฮ้ยเฮ้ยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับต้องมากินคุณโตศักดิ์สิทธิ์คุณอินดี้อินทัศน์กับคุณเติ้ลชนนาทีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีคุณตั้งฝั่งโต๊ะค่ะเชิญครับคุณตั้งหนึ่งคุณนิวสองคุณโต๊ะสามวันนี้คุณโตโน่ไม่มาโต๊ะอยู่นี่เนาะเติ้ลคุณอินดี้คุณเติ้ลเอาเกิดจะมาใจตรงกันอีกเอ้าเฉลยพร้อมกันเริ่มต้นโอเคจัสตินสีชมพูทั้งนั้นค่ะจัสตินมาเดี๋ยวผมเอาลูกไปปองคืนครับโต๊ะที่ทำมันก็ยากโต๊ะที่ครับผมมาที่ต่อไปเซตต่อไปเชิญครับผมพร้อมเลยหนึ่งสองสามท็อปเขียว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 เชิญครับโอ้ขอบคุณครับสบายใจครับผมโต๊ะจับโต๊ะกับโต๊ะดูที่ว่าจะอยู่ทีมไหนแต่บอกเลยนะว่าวันนี้คุณโต๊ะขึ้นไปทีมาหน้าไบรท์มากเลยนะคะสีเขียววันนี้โตโน่มาไม่ได้นะครับโตโน่ติด iPad ขอบคุณมากที่โตเนี่ยมาอยู่ในทีมชมพูนะเพราะว่าผมเนี่ยชอบรักจริงๆมากช่วงหลังนี้สุดยอดขอบคุณมากวันนี้คุณเติ้ลจับก่อนนะคะเติ้ลชนนาทีทานทองครับไม่ใช่เอาคนมามั่วไปหมดแล้วคนเก่ามากต้นสีชมพูชมพูนั่นแปลว่าอินดี้สีเขียวสวัสดีครับชื่อนินิวครับนินิวความสดไม่แพ้กันเราขอเริ่มกับฟรังกี้กันก่อนรุ่นใหม่เราอยู่ที่ไหนบ้างครับผมไอถึงได้สูงไม่ทันแล้วหรอกทีไม่ทันแล้วรู้ไปก็เท่านั้นแหละ
จครับเอาล่ะเรียบร้อยสวยงามหมดครับก็มาอยู่ฝั่งเราเบอร์เต้าสมชายพี่กำทองยกนะคะเอาล่ะทีนี้เราแยกฝั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดงานอย่างเป็นทางการได้แต่โบ๊ทผมนั่งไม่ได้ค่ะเขารู้ได้ไงเดี๋ยวผมเซลฟี่กับทั้งทีมของฝั่งนะคะกับภาคการความเดิมครบรอบ46ปีไทยทีวี4ช่อง3นะคะ Love Vision ภารกิจรักนะคะโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ค่ะครับเรียนเชิญคุณสมรักณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ครับได้ชมพูได้สักเล็กน้อยนะครับสะโพกเหลือที่อยู่ได้ที่บ้างสะโพกเหลือที่อยู่ได้ที่ได้เรียบ้างชมพู่และคิงทำงานเกินหน้าเกินตาไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดในอนาคตเท่านั้นค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมก็วันนี้เราได้แบ่งทีมเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเริ่มนับหนึ่งแล้วที่จะจัดงานแข่งฟุตบอลดารานะครับปีนี้เราก็คงเต็มที่เหมือนทุกปีจะมีทั้งขบวนพาเหรดมีทั้งคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นให้ผู้ที่เข้าไปในงานเนี่ยผู้ชมได้ร่วมด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้จะเริ่มนับถอยหลังที่จะเริ่มนับหนึ่งของการฉลองของงานช่อง3 4 6ปีนะครับขอบพระคุณพี่สมรักค่ะเราขออนุญาตทำพิธีการนับถอยหลังซึ่งปีนี้ก็ไม่ธรรมดามาแบบอลังการมิชชั่นนะคะครับผมขออุปกรณ์ด้วยค่ะงานมิชชั่นของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วพี่สมรักพร้อมนะคะขออนุญาตนับพร้อมกันนะคะทุกคนบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่นะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับแล้วก็เราไปร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับรางวัลกันนะครับค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะฉันขอเรียนเชิญพฤกษ์ชอุ่มนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแกรนด์ควอตกรุ๊ปจำกัดค่ะคุณอารยาจิตตะโลภานะคะผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธจำกัดค่ะร่วมถึงเรียนเชิญคอนเสิร์ตหลังจากของผู้ผ่านช่อง28ช่อง3ทีครับค่ะขอจะลากันไปขอรูปสุดท้ายพร้อมกันนะคะถ้าเราเลิฟแบบนี้แล้วพูดว่าเลิฟวิชาธุรกิจรักพร้อมกันนะเลิฟสองสามเลิฟวิชาธุรกิจรักเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเสียงพูดเนี่ยเขามีดีแค่เสียงนะผมกีตาร์งั้นงั้นครับผมกีตาร์เราก็งั้นงั้นครับผมแล้วพี่พุทธีโอ้โหแค่สุดแรกพุทธีเข้าไปที่เราทุกคนก็ร้องนะครับแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้ผมรับทำหน้าเสร็จมาทันแน่แน่ครับผมครับผมพุทธีเอาเกือบแพ้หรือเกือบชนะพี่เราชนะทุกทีอยู่แล้วครับเราไม่เคยแพ้ไม่ว่าเราจะอยู่สีไหนก็ตามเพราะนั้นบอกได้เลยว่าปีนี้คนท่านรับรางวัลสีเขียวแน่ๆครับแล้วก็ก้มแบบนั้นสู้เราไม่ได้หรอครับผมว่าเป็นกำลังหน้าลากโยกหนึ่งคนครับผมใครครับผมเองครับผมเอ้าเพราะงั้นเดี๋ยว 3-4 เดี๋ยวทีเดียวเราต้องครับเสียงให้เสียงพูดออกไปดูแต่สปอนเซอร์ก็รู้ครับว่าแกสปอร์ตอยู่กับใครครับเอ้า 3-4 สีเขียวฝีมือแต่ละคนฝีเท้าของแต่ละคนผมบอกเลยปีนี้ไม่มีที่ตินะครับไม่ต้องข่มทางนู้นเลยครับเอาเป็นว่าผู้จัดการทีมฝ่ายนู้นไปลดความอ้วนก่อนหนึ่งนะครับหาตัวกัปตันทีมฝั่งนู้นให้เจอก่อนสองดีครับนะครับพี่อาร์มเขาก็ผิดหวังมา2ปีแล้วนะครับพวกเราไม่มีอะไรจะให้นะครับปีนี้นะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยสีชมพูก็อยากจะเอาถ้วยมาฝากพี่นะครับเป็นของขวัญแต่งงานให้เมียพี่เพราะเมียพี่ชอบสีชมพูใช่ไหมครับผมใช่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ต๋อมครับครับผมนะครับวันนี้พร้อมมากครับผมอยากจะปล่อยนะครับผมจริงนะฮะเข้าโกหลายลูกด้วยเจ้ากี่ลูกแล้วครับผู้จัดการทีมว่ายังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างน
ะครับที่อยู่ความพร้อมอะไรด้วยนะครับปีนี้เท่าที่ผมดูสีชมพูผมว่าเราน่าจะพร้อมมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีเท้านักเตะที่เล่นดีๆนะครับรวมถึงหน้าตานะครับของนักเตะที่หน้าตาดีๆนะครับทีมเราพร้อมมากนะครับเขาสุดนะครับก็อย่างที่คุณต๋อบอกนะครับว่าผมนี่ก็แนะนำว่าผู้ช่วยผู้จัดการทีมลดน้ำหนักก่อนไหมนะครับเพราะว่าลักษณะการไปเดินที่สนามราชมังคลานั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นลูกฟุตบอลจริงๆผมตัวการเกาขึ้นครับผมต้องไปลดน้ำหนักนิดใช่ครับผมนะครับทีมผมปีนี้เนี่ยนอกจากเห็นสมรรถภาพเห็นหน้าตาเห็นความพร้อมแล้วผมมีความมั่นใจมากๆนะครับจริงๆทีมผมไม่กดดันนะแพ้ก็ได้ชนะมันก็ได้เพราะแพ้ที่ผมชิมไงแต่ชนะเนี่ยเราครับต้องดูย้อนกลับไปลึกๆ2ปีหลังผมอาจจะแพ้แต่ว่าตลอดการเล่นในรอบ10ปีนี้ผมชนะ8ครั้งนะครับผมเชื่อผมปีนี้พี่ไม่มีแพ้หลวงพ่อให้พรหน่อยครับยะถาชมพูชมพูชนะชนะชนะปีนี้บอลสนุกแน่นอนครับอยากให้เพื่อนๆเห็นชื่องานภารกิจครับถ่ายรูปแสดงความรักกันครับสีที่บ่งบอกถึงความรักคือสีชมพูก็ต้องวอร์มทุกคนต้องพร้อมนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าทีมสีชมพูมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน26มีนาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสนาม3 4ชมพูชมพู